ัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกับปูบายกิตนานะคะวันนี้พี่ปูพาท่านผู้ชมออกนอกครัวนะคะนอกสถานที่บางเบื่อมุมเดิมๆนะคะเพื่อมาเปิดต้นคลิปที่จะพาไปดูการทำอาหารของพี่ปูนะคะในสไตล์ของตัวพี่ปูเองนะคะไปชมคลิปดีๆกันเลยดีกว่าค่ะมาอีกหนึ่งเมนูนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นไหมคะว่านี่คืออะไรนะคะพี่ปูแบ่งส่วนหนึ่งไปแล้วนะคะเพราะว่ากลัวจะทานไม่หมดนะคะมีใครรู้จักปลากาบ้างไหมคะพี่ปูก็ไม่ได้ให้ดูรูปร่างนะเพราะว่าแม่ทำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือสับไว้ให้ละเอียดยิบเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเก็บไว้แกงส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ลาบส่วนหนึ่งเพราะว่าทานไม่หมดนะคะพี่ต้องแบ่งไปทำกันเลยค่ะเพื่อความรวดเร็วนะคะมื้อนี้เป็นมื้อเร่งด่วนอีกแล้วเร่งตลอดนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะไม่ทันเวลาพ่อมาทานอาหารนะคะไปเลยค่ะพี่ปูจะใส่เนื้อปลาลงไปในกระทะเลยนะคะพูดไปทำไปแล้วก็ดูวัตถุดิบไปเลยนะคะให้รู้ว่าเร่งขนาดไหนนะคะพี่ปูก็ใส่น้ำมะขามลงไปแล้วนะคะหน่อยหนึ่งนะคะหน่อยหนึ่งนะคะแล้วพี่ปูก็จะโรยน้ำปลาเลยนะง่ายไหมของพี่ปูอ่ะเขาเรียกว่าลาบปลากานะคะลาบกระทะต้องเรียกว่าลาบกระทะนะคะเพราะว่าใส่กระทะนี่คะไม่ได้ใส่หม้อนะคะก็รวนให้สุกแค่นั้นเองห้ามกระพริบตานะคะกระพริบปุ๊บเสร็จปั๊บเลยนะคะไม่ทันได้ดูกันพอดีใส่ไปเลยค่ะพริกลาบนะคะอันนี้มีติดบ้านอยู่ตลอดเวลานะคะพริกลาบของพี่ปูก็จะออกมาจากช่องฟริซนะคะในพริกลาบก็จะมีนะคะข่าหอมกระเทียมนะคะแล้วก็พริกนะคะแค่นั้นเองนะคะที่เราเผาไว้จนหอมนะคะเผาไฟหรือว่าคั่วอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ตำรวมกันไว้เพื่อความที่เราจะสะดวกในการรับประทานนะคะพี่ปูจะปรุงรสชาติในกระทะเลยนี่แหละนะคะให้มันได้ที่ไปเลยนะคะส่วนผักหญ้าอะไรเราก็จะไปใส่กันทีหลังง่ายไหมล่ะลาบพี่ปูในส่วนของลาบนะคะบ้านพี่ปูขาดไม่ได้ก็คือน้ำกระเทียมดองค่ะพี่ปูต้องใส่ไปหน่อยนะคะพี่ปูจะเขาเรียกว่าลาบผสมลาบสดนะเดี๋ยวพี่ปูจะต้องไปหั่นหอมแดงใส่นะคะเพิ่มเติมนะคะพริกขั่วใส่นะคะในระหว่างนี้เราก็ชิมสิคะจะไม่ยากอะไรละคะเขาเรียกว่ารสชาติกลางๆเรียบร้อยแล้วนะคะถามว่าเสร็จไหมนะคะรู้ว่าแซ่บไหมจะแซ่บได้ไงคะชิมตั้งแต่ยังไม่ได้ใส่มะนาวแล้วนี่คะพี่ปูจะปิดแก๊สแล้วนะคะถ้าคืนยังเปิดแก๊สไปเรื่อยๆปลาของพี่ปูก็จะแข็งนะคะเหตุผลที่พี่ปูชิมก่อนนะคะเพราะว่าพี่ปูใส่น้ำมะขามไปใช่ไหมคะถ้าพี่ปูไม่ชิมก่อนพี่ปูจะรู้ได้ยังไงคะว่ามันขาดความเปรี้ยวแค่ไหนนะคะมะนาวก็เพิ่มความหอมที่ปูกินรสจัดนะเติมไปค่ะขาดอะไรก็เติมไปค่ะจะไปยากอะไรล่ะคะเอาให้ได้ที่กันไปเลยนะคะในกระทะเนี่ยพี่นกขอผักชีใบยาวหน่อยเห็นไหมพี่ปูก็เล็งแม่บ้านนะคะให้รู้ว่าเมนูของพี่ปูรีบร้อนขนาดไหนนะครับไม่สามารถไปเด็ดเองได้เลยนะคะต้องขอความช่วยเหลือจากแม่บ้านแล้วล่ะแซ่บมากนะคะพร้อมรบนะคะพี่ปูก็จะไปหั่นหอมนะคะหอมแดงนะคะเพิ่มเติมนะคะท่านผู้ชมลุ้นกับพี่ปูไหมนะพี่ปูรีบจะแย่อยู่แล้วนะคะพ่อพี่ปูจะมาทานข้าวแล้วพี่ปูยังไม่ทำอะไรเลยนะดูสิมุมกล้องก็ไม่ต้องอะไรมากนะคะเอาแค่ว่าวันนี้พี่ปูทำอะไรกินใส่อะไรบ้างก็พอแล้วมั้งพี่ปูอวดโหระพานะคะบ้านพี่ปูงามไหมคะนี่นะคะมันมาก่อนผักชีใบยาวแล้วค่ะพี่ปูใส่เครื่องเพิ่มนะคะเพราะว่าไม่ต้องกลัวนะคะว่าลาบปลาของเราจะเหม็นคาวนะคะเพราะว่าเครื่องแน่นซะขนาดนั้นนะคะข่าที่เราใส่ในเครื่องลาบเนี่ยนะคะจะดับกลิ่นได้ดีมากนะคะตรงนี้พักไว้ก่อนพี่ปูจะไปเตรียมผักราดนะคะสังเกตไหมคะว่าพี่ปูยังไม่โรยข้าวคั่วนะคะพี่ปูจะเตรียมทุกอย่างให้เสร็จก่อนนะคะพอโรยเสร็จปุ๊บพี่ปูก็จะใส่ผักพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะเพื่อให้ข้าวคั่วเนี่ยยังมีความกรอบแล้วก็อร่อยนะคะ
มาแล้วนะคะผักชีใบยาวนะคะหมุนไปหมุนมาสบายใจไทยแลนด์มากเลยนะคะส่วนหัวละพาพี่ปูจะมีโรยบนนะคะแต่ไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าแม่พี่ปูชอบให้หั่นแบบนี้ที่สุดนะคะในการคลุกเข้าไปในลาบนะคะเขาบอกว่ามันเข้ากันนะคะว่าไงก็ว่าตามกันนะคะทําตามคนชอบนะคะเรียบร้อยค่ะพี่ปูจะไปปรุงจริงแล้วนะไม่ได้ขู่นะเอาจริงนะเนี่ยมาค่ะเอาจริงแล้วนะคะโรยลงไปเลยนะคะผักมาเป็นปากค่ะหลังจากที่เราหั่นนี่หั่นนี่แล้วนะคะก็คือลาบของเราก็จะเริ่มเย็นลงมาหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นผักก็จะยังไม่ตายนึ่งนะคะข้าวคั่วค่ะพร้อมลบนะคะมาเลยค่ะมีติดบ้านอยู่ตลอดเวลาพร้อมจัดจานนะคะตักใส่ถ้วยเลยค่ะพร้อมลบนะคะพร้อมลบตักใส่ชามเลยตักทำไมก็ไม่รู้เอาแล้วนะคะหลังจากที่พี่ปูคว่ำชามเมื่อกี้ลงไปแล้วนะคะมันควบคุมง่ายดีเวลาจัดจานนะพี่ปูขี้เกียจพี่ปูก็เอาง่ายๆแบบนั้นแหละแต่พี่ปูก็เอาผักชีลาวเนี่ยนะคะเลี้ยงเลยนะคะนี่นะคะโหระพาใส่ไปค่ะใบบัวบกนะคะมาแล้วมาแล้วเอามันง่ายๆแบบนี้แหละเราหาสีส้มมาแต่งเติมสักหน่อยดีไหมคะเดี๋ยวพี่ปูจะไปเอาแครอทมาหน่อยนะคะมีอะไรง่ายๆก็จัดไปนะคะเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมลาบในแบบฉบับของพี่ปูเห็นไหมคะว่ารูปร่างเขาเป็นอย่างไรนะคะพี่ปูรับประกันว่าลาบปลาวันนี้ไม่มีความคาวนะคะลองทำสูตรพี่ปูดูแล้วก็ทำง่ายๆนะคะแล้วก็รสชาติเด็ดมากนะคะเนื่องจากสวที่บ้านเนี่ยชอบลาบปลากันมากนะคะเพราะว่ามันย่อยง่ายแล้วดีต่อสุขภาพนะคะเราก็ลองทำดูนะคะไม่ยากไหมคะน่าทานใช่ไหมล่ะถ้าใครสนใจลองได้เลยนะคะไม่หวงสูตรนะคะพี่ปูคงต้องปิดคลิปพร้อมเสิร์ฟแล้วว่าเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจพี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ